วัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับวันนี้มาแนว RC นะครับจากร้าน MXRC เช่นเคยนะครับเป็น RC ตัวใหม่ล่าสุดที่เอามาหน้าตากล่องประมาณนี้เทียบกับตัวผมใหญ่ไม่ได้นะครับ RC ตัวนี้ก็เป็นแนวลุยนะครับคล้ายๆแนววิบากนะนี่หน้าตากล่องเป็นอย่างนี้ดูกันนี่นะเทียบไปดูนะครับเอามาดูด้านข้างหลังกล่องมันจะเป็นเวิร์กอาร์ตอย่างนี้นะมาดูด้านใต้ดีกว่ากับหัวนะครับนี่ด้านใต้เป็นอย่างนี้มีทั้งหมด6แบบนะครับ6แบบ6สีนะก็จะเป็นลายอย่างนี้เลยนะครับเป็นแนววิบากนะครับเป็นแนวออฟโรดนะพูดง่ายๆออฟโรดหมดเลยอ่ะดูตามรูปแล้วกันนะครับมันย้ายไม่ถูกระบบก็จะเป็นนี่นะครับมีฐานมาให้นะแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ขนาด 4.8 วีไกลคอนโทรลเนี่ยหรูหราดูมีสไตล์มากเลยนะครับไกลตัวนี้ตัวนี้นี่ราคา MXRC ขายอยู่790บาทนะครับหาซื้อก็ได้คันใหญ่คันโตเลยนะแล้วล้อเป็นล้อลมนะครับคันนี้เอามาเป็นรถคันสีส้มนะนี่รายละเอียดประมาณนี้เดี๋ยวมาอันบ็อกแกะกล่องให้ดูกันเลยนะครับชัดๆกันเลยดีกว่ามาเดี๋ยวจะลองเล่นด้วยอยากลองละแนวออฟโรดนะครับประมาณนี้ต่อไปเราจะมาอันบ็อกนะครับแกะกล่องโอ้แน่นหนากันไวเบรชั่นนี่รูปแบบกล่องออกมาก็จะมีไกปืนนะครับหูล็อกมาแน่นเลยรถนี่ตัวนี้น่าจะเป็นแบตเตอรี่พร้อมสายชาร์จอะแดปเตอร์ชาร์จนะครับนี่แบตเตอรี่เขาบอกว่าเท่าไหร่เลย700มิลลิแอมป์ 4.8 นะครับตรงนี้อันนี้ก็เป็นสายอะแดปเตอร์ชาร์จเวลาชาร์จก็เสียบเข้าไปเลยมันจะมีจุดล็อกตรงนี้นะครับเนี่ยนะแล้วก็เสียบเสียบตรงหม้อแปลงหรือว่าเสียบกับโน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์ก็ได้เพราะเป็นพอร์ต USB นะครับมาดูตัวรถก่อนล้อเป็นล้อลมครับสังเกตดูล้อลมนะครับดอกยางสวยเลยบอดี้เป็นบอดี้แข็งครับบอดี้แข็งตัวนี้เป็นลายส้มดำนะครับตรงนี้น่าจะเป็นมอเตอร์แน่นอนเลยนะครับคือสามารถสานได้มันจะเป็นโชว์นะให้ดูนี่นะครับนี่นะความแข็งแรงแน่นอนครับตัวนี้นี่ด้านใต้จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็คือแบตเตอรี่สามารถใส่ได้ตรงนี้ได้เลยนะครับชุดนี้ก็น่าจะแต่งได้นะเพราะตรงนี้มันก็จะมีเป็นแกนนะครับที่เป็นพลาสติกสามารถแตกเป็นพวกอะลูได้นะครับเป็นเหล็กเป็นอะลูได้นะตรงนี้ก็จะปรับศูนย์นะครับในการเอียงกินซ้ายกินขวานะครับดูน่าจะไตสนุกเลยนะดูลักษณะงามตัวนี้นะครับต่อไปรีโมทคอนโทรลรีโมทคอนโทรลก็จะเป็นตัวล็อกมาอย่างดีครับเอาหมุนก่อนเป็นเกียร์วางคู่กันหรูหราเลยนะสามารถตั้งได้ครับหน้าตาของรีโมทนะประมาณนี้นะครับนี่นะคงไม่มีอะไรมากนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสวิตช์พวกออนอะไรประมาณนี้นะครับนี่ใส่แบตเตอรี่ตัวนี้ก็หมุนเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับไม่ใช่ระบบเซอร์โวนะครับราคา790เป็นระบบคือพูดง่ายเลี้ยวก็คือเลี้ยวกินเต็มเลยนะเดี๋ยวมาชาร์จแบตนะครับแบตเตอรี่ว่ามันเล่นยังไงเดี๋ยวไปลุยกันโอเคไปชาร์จแบตก่อนWe'll be right back.
ไงกับรีวิวนะครับคันนี้สุดยอดเลยนี่ก็ขอออกมาให้ดูนะครับช่องบ็อกซ์ในการใส่ถ่านแบตเตอรี่นะครับล้อลมสังเกตว่ามันโอเคนะมันลุยน้ำในระดับหนึ่งนะครับมอเตอร์อย่าลืมว่ามอเตอร์มันยังอยู่ช่วงนี้มอเตอร์มันยังอยู่ด้านล่างนะครับชุดนี้นะครับ790บาทเนี่ยพร้อมเล่นเพราะมีรีโมทคอนโทรลแล้วก็แบตเตอรี่มาให้พร้อมนะครับซื้อถ่านใน A ไซส์เนี่ย2ก้อน2หรือ3ก้อนนี่อย่าลืมใส่ในนี้นะครับวิธีเล่นก็ง่ายรีโมทก็หรูนะเล่นเสร็จวางตั้งโชว์นะครับสวยไปอีกแบบเป็นรถโมเดลในการโชว์ได้เลยนะครับให้ดูบอดี้อีกรอบนึงมีทั้งหมด6แบบนะ6แบบก็คือตามกล่องดูในกล่องได้เลยนะครับที่ดูต้นคลิปมาแล้วนะครับตัวนี้นะครับ790บาทติดต่อได้ที่ MXRC เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับกดตามแล้วก็กดไปโดนกันมาเล่นเป็นเพื่อนผมด้วยนะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้ากับซีเก้งคอยนะครับวันนี้เอา MXRC มาป้ายาอุ้ยนะครับประมาณนี้กล่องหน้าตาอย่างนี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับไปบ๊ายบาย ฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ